การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่15จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายน2558ณเมืองดานังประเทศเวียดนามนายเหวียนซวนฟุกรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในช่วงพิธีเปิดดร.อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กล่าวถึงความสำเร็จของอาเซียนพัฒนาการด้าน ICT และการมุ่งสู่แผนแม่บท ICT อาเซียนฉบับใหม่ในฐานะที่ไทยเป็นประธานสาขา ICT ปี2558รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิดการประชุมและได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับรัฐมนตรีเวียดนามที่ประชุมได้รับรองการประเมินแผนแม่บทอาเซียน ICT Master Plan 2015จัดทำโดยประเทศไทยซึ่งอาเซียนสามารถดำเนินการตามแผนจนเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ที่ประชุมยังได้รับรองแผนแม่บทอาเซียน ICT Master Plan 2020ซึ่งเป็นแผน ICT ฉบับที่2ของอาเซียนระหว่างปี2559ถึง2563มีเป้าหมายสำคัญคือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใช้ ICT สร้างความเจริญให้กับอาเซียนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสมาร์ทซิตี้ตลาดเดียวด้าน ICT ชุมชนออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัยรัฐมนตรีอาเซียนได้ประชุมกับจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU และเห็นชอบแผนงานด้าน ICT ในปี2559ได้แก่การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เทคโนโลยี 5G Internet of Things และการลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนา ICT ระหว่างอาเซียนกับ ITUทั้งนี้ไทยได้เน้นย้ำเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศที่ควรมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญระหว่างการประชุมดร.อุตมะได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับประเทศต่างๆได้แก่ญี่ปุ่นได้หารือกับนายยาสุโอซากาโมโตะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารโดยได้ตกลงความร่วมมือที่สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขยายการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานของไทยและจะขยายไปถึงประเทศ CLMV โดยใช้ไทยเป็นฐานการฝึกอบรมการจัดการภัยพิบัติจะทดลองโครงการ Flood Simulator ในปี2559ด้านกิจการไปรษณีย์จะมีการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานไปรษณีย์ของ2ประเทศโดยมอบหมายสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือสพทอกรมอุตุนิยมวิทยาและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดดำเนินการสาธารณรัฐเกาหลีได้หารือกับนายซอยแจยูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตในการจัดทำ MOU ระหว่างกันซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างซิป้าและ National IT Industry Promotion Agency หรือไนป้าในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล Smart City การบ่มเพาะผู้ประกอบการดิจิทัลและกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่และบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยมอบหมายซิป้าและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือสรอ.ดำเนินการสิงคโปร์ได้หารือกับดร.ยาคุบอิบราฮิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศในเรื่องเร่งรัดการจัดทำ MOU ความร่วมมือ ICT ครอบคลุมเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์การฝึกอบรมบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านสมาร์ทซิตี้และสนับสนุนภาคเอกชนสิงคโปร์ร่วมลงทุนภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมอบหมายซิป้าสพทอและสรอดำเนินการเวียดนามได้หารือกับนายเหวียนแบ็กซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารในเรื่องความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สมาร์ทซิตี้สนับสนุนนักธุรกิจเวียดนามลงทุนในประเทศไทยและขยายความร่วมมือในสาขาอื่นๆโดยมอบหมายซิป้าและสพทอดำเนินการนอกจากนี้มีการมอบรางวัลอาเซียน ICT Award 2015เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้าน ICT ของอาเซียนโดยมีตัวแทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2สาขาดิจิทัลคอนเทนต์การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เสริมสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและการขับเคลื่อนแผนแม่บท ICT อาเซียนฉบับใหม่ซึ่งประเทศไทยจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนในหลายๆด้านและเป็นโอกาสที่ไทยได้ขยายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนโดยเฉพาะการค้าและการลงทุน
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยไปพร้อมๆกัน